วัสดีค่ะพอดีเมื่อคืนนี้หิมะตกตอนเช้านี้ก็อุณหภูมิมันก็สูงขึ้นแล้ว6-7องศาเนี่ยเพราะฉะนั้นหิมะจะไม่ตกแต่มันก็จะค้างอยู่หลังคารถหรือว่าด้านหน้าของรถแล้วบางทีได้ออกไปแล้วก็รีบเอาใส่เนี่ยค่ะเนาะเป็นแก้ว2ใบเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะมาทานด้วยกันนะคะหิมะจริงๆเลยนะคะที่ตกมาจากด้านบนฟากฟ้านู้นไม่รู้ไกลแค่ไหนเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติอันนี้คือน้ำหวานหวานจริงๆเมื่อใส่น้ำหวานลงไปแล้วก็เป็นตามธรรมชาติที่เขาก็จะมีสีแปรเปลี่ยนไปตามที่น้ำหวานนี้ไปปกคลุมเขารสชาติเขาก็จะเปลี่ยนไปแต่ยังไม่เคยชิมนะคะว่าหิมะถ้าเผื่อเอาน้ำหวานมาโรยอย่างนี้แล้วเนี่ยรสชาติจะเป็นยังไงเราใส่น้ำร้อนแล้วน้ำร้อนก็จะเป็นเหตุทำให้หิมะในถ้วยนี้ละลายได้เร็วขึ้นอันนี้ก็เป็นตามธรรมชาติอยู่แล้วนะคะน้ำในนี้ก็จะไม่ร้อนเหมือนที่จับเมื่อตะกี้หิมะนั้นเกิดขึ้นจากที่คนจริงปกติแล้วมันก็ไม่ได้มีหิมะลอยอยู่ข้างบนแล้วก็ตกลงมาข้างล่างตลอดเวลาแต่เป็นเพราะว่าอากาศข้างบนเยือกแข็งมีความเย็นจับตัวกันแล้วก็ตกมาเป็นหิมะถ้าเราอยากให้หิมะยังคงสภาพอยู่ตลอดมันเป็นไปไม่ได้เลยแล้วก็ไว้ใจเขาไม่ได้ด้วยเพราะว่าในตัวเขาเองเขายังควบคุมตัวเขาเองไม่ได้เลยให้มีสภาพเหมือนเดิมแล้วเขาก็ไม่ได้ต่อต้านสิ่งใดในเมื่อว่าเหตุกระทบที่ทำให้เขาต้องเปลี่ยนไปนั้นเขาก็เปลี่ยนไปเราซะอีกนะคะถ้าเผื่อว่าต้องการให้เขาเหมือนเดิมหิมะยังคงเป็นก้อนเต็มแก้วเหมือนเดิมถ้าเราไปทำแล้วเราก็จะมีความรู้สึกว่าผิดหวังเพราะว่ามันไม่เป็นตามที่เราคาดหมายเพราะฉะนั้นแล้วในสิ่งที่เราจะต้องปรับก็คือในเมื่อในชีวิตมีเหตุสิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปแล้วก็ปรับเปลี่ยนไปตามเหตุที่เกิดขึ้นเหมือนดังเช่นหิมะในแก้วนี้ค่ะยิ่งในแก้วนี้มีส่วนผสมมีเหตุหลายอย่างเลยไม่เพียงแต่ว่าทางด้านอุณหภูมิน้ำที่เราใส่ลงไปอันนี้ยังเป็นสีอีกถ้าเราต้องการให้มันขาวเหมือนเดิมย่อมมีปัญหามากมายเลยเพราะว่าเราจะพูดว่าไม่มีทางที่จะทำได้เลยเอาไปล้างก็ยังไม่ขาวและยิ่งล้างเราก็ไม่ได้หิมะกลับคืนมาและสีในแก้วนี้เขาก็จะเปลี่ยนไปถ้าเผื่อว่าใส่น้ำเขียวน้ำส้มเขาจะเป็นสีอื่นก็เปลี่ยนไปอีกนะคะจากที่สังเกตธรรมชาติตรงนี้ทุกท่านก็จะมีความรู้สึกนึกคิดไม่เหมือนกันข้อคิดที่มองแล้วว่าจะนำมาใช้ได้ในชีวิตประจำวันอย่างไรก็ไม่เหมือนกันแต่สิ่งนั้นก็เป็นธรรมดาและปกติอยู่แล้วนะคะสำหรับตัวเราเองแล้วก็จะเห็นว่าหิมะเขาเกิดขึ้นจากที่ความจริงก็ไม่ได้มีหิมะอยู่ข้างบนตลอดเนื่องจากที่ตรงนั้นมีภาวะอากาศที่แตกต่างกันแล้วถึงจุดคุณสมบัติที่เขาจะตกลงมาเป็นหิมะและในเมื่อตกลงมาเป็นหิมะนี่แล้วถ้าฝนตกเขาก็จะละลายเพราะในสภาพแวดล้อมนั้นมีอุณหภูมิที่สูงกว่าหิมะก็เปลี่ยนแปลงไปและยิ่งถ้าเอามาอยู่ในบ้านในตอนนี้นะคะเขาก็เปลี่ยนสภาพไปเพราะว่าเอาน้ำหวานไปใส่ในนี้และทำให้เกิดสีด้วยและในบ้านนี้ก็มีอุณหภูมิที่
สูงกว่าจุดเยือกแข็งและในถ้วยนี้ยิ่งใส่น้ำร้อนเข้าไปเขาก็ยิ่งละลายเร็วขึ้นเพราะว่ามีตัวแปรมีเหตุทำให้เขาได้ละลายเร็วเพราะสภาพแวดล้อมอีกเพราะฉะนั้นตรงนี้เราสรุปให้กับตัวเองได้เลยว่าของบางสิ่งบางอย่างหรือทุกสิ่งที่เขาเกิดขึ้นแล้วไม่ได้ที่ว่ามีสภาพที่คงที่มาตั้งแต่ไรเขาก็ย่อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมที่เขาอยู่ถ้าใจเราต้องการให้เขาอยู่ในคงสภาพอย่างนั้นตลอดด้วยที่ว่าเราจะชอบเล่นหิมะเราชอบเห็นมันสวยงามอยากให้มันอยู่ตลอดไปเลยเนี่ยย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเขาเกิดจากสิ่งที่ไม่ได้คงที่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดด้วยเหตุผลใดก็ตามเปลี่ยนแปลงไปด้วยสภาพที่ไม่เคยคงที่มาก่อนเขาก็อยู่ไปได้อย่างไม่คงที่ตลอดไปถ้าเรายอมรับในจุดนี้เราก็จะไม่มีความทุกข์ใจหรือเดือดร้อนใจคือถ้าเขามีสภาพที่เป็นหิมะของเขามันก็ดีเราก็ดูไปและถ้าเราชอบก็มันก็สวยดีนะคะแต่ว่าถ้ามันไม่มีเนี่ยเราก็เข้าใจว่าเขายอมเปลี่ยนแปลงไปนะเพราะว่าอากาศสภาพแวดล้อมนั้นมันเปลี่ยนไปใจเราก็ต้องเปลี่ยนตามนั้นเหมือนกันคือยอมรับสภาพว่ามันเป็นไปอย่างนี้แล้วก็ใช้ประโยชน์ของในหิมะหรือว่าสิ่งใดก็แล้วแต่ใช้ประโยชน์ของเขาให้ได้มากที่สุดณจุดนั้นๆนั่นจะทำให้เราก็ได้ประโยชน์สูงสุดด้วยเหมือนกันค่ะข้อคิดเล็กๆน้อยๆค่ะจากธรรมชาติรอบตัวสวัสดีค่ะ